ฝ่ายแดงนั้นจากจังหวัดอุบลราชธานีแม่ใส่เสื้อลายการ์ตูนด้วยนะครับน่ารักเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับดูลีลาจะดูดันเลยว่าคิคุอโนเนะเหมือนลายการ์ตูนดูเดนิสครับกล้ามเนื้อโครงสร้างหัวไหล่นี่แข็งแรงเลยครับนี่ครับเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝึกฝนอย่างจริงจังนะครับเรื่องของศรัทธามวยไทยในต่างแดนนี่แม่ก็บอกว่านำหน้าเกมการพนันครับว่ากันอย่างนั้นเน้นถึงการออกอาวุธมากกว่านะครับไม่ได้เน้นถึงหลักเหลี่ยมตัวโอ้โหละครั้งและลั่นกันใส่กันเลยครับดูครับวันนี้มีชาวต่างชาติและเวียนเข้ามาชมที่เวทีมวยรังสิตนี่เยอะหนาตาเลยครับผมเผ่าหลุดซะแล้วครับเดี๋ยวต้องรวบผู้โอ้ยซ้ายดอกนี้ของทางด้านขนเหนือแม่แต่งแล้วสวยครับเตะแล้วพับโขนตัวเข้าไปขวายาวๆอีกทีนึงครับขนเหนืออ้าวโดนหมัดของทางด้านแดนนิสขวาในเลยครับดูครับความแข็งแรงดูจะแก้กันเผ่าเป็นหรือเปล่าคู่ที่ผ่านมานี่เราถล่มด้วยโดนถล่มด้วยเข่านะครับดูทางด้านขนเหนือครับดูการแม่ปรำล็อกวงในนี่แข็งแรงนะครับขนเหนือยกแรกนะครับรูปร่างโครงสร้างนี่พอพัดพอเวียงครับไม่ได้ห่างไม่ได้หนีกันเลยครับสวดทรงองค์เอวอ้าวแล้วครับแทงซ้ายอีกทีหนึ่งฝนเหนือวันนี้มากับฝนด้วยหรือเปล่าครับก่อนการแข่งขันนี่แม่กระหน่ำลงมาเลยครับโอ้โหแกลกเข่าครับลากมาเสียบทีหนึ่งฝนเหนือแต่แดนนี่ก็โต้ครับลากมาเสียบอีกทีหนึ่งแดนนี่ก็โต้คนละเข่าโอ้โหดูครับผู้ชายองค์สามสองยังอายนะครับจังหวะตีเข่าอ้าวนะครับหมดยกแรกครับพัดผู้เดียวครับเดี๋ยวกับThis is the second round ที่เลี้ยงออก second out ยกที่สอง round 2กลับมาชมกันต่อครับยกที่สองผลเหนือจากอุบลราชธานีครับแดนนิสจากประเทศอังกฤษแม่ปลายยกที่ผ่านมานี่แทงเข่าได้สวยครับผลเหนือแล้วดูยกนี้ครับออกมากระทีบในเลยครับแม่ไม่ประทะด้วยเลยครับแดนนิสพยายามจะต่อยด้วยหมัดแล้วออกข้างๆเตะแข้งหน้าก่อนเลยครับทางด้านผลเหนือยาวๆล็อกไว้ลากมาเสียบได้ไม่ได้โอ้ยซ้ายเข้าครับแดนนิสขวาเข้าอีกทีนึงแม่แข็งแรงเหลือเกินครับดูครับมาครับดูจังหวะแรกเสียบเข่าโดนแข้งซ้ายยาวๆของฝนเหนือแม่เตะได้สวยงามครับแข้งของฝนเหนือแทงหน้านะครับแข้งซ้ายแข้งหลังนั้นยังไม่ออกครับแม่ใส่เสื้อลายคิคุอโนเนะสนุกปี้ด้วยนะครับแต่ว่าเตะแรงเหลือเกินครับดูครับแม่จังหวะโดนหมัดของแดนนิสหลับตาปี๋เลยครับแกว่งไปเหมือนกันครับแม่ตอนนี้ผมกระเซาะกระเซิงไปหมดแล้วครับเปียเปอร์ที่ถักไว้สวยๆตอนนี้หลุดไปก่อนไม่เป็นไรครับพักยกเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เตะขวาทีนึงฝนเหนือโอ้โหต้องตั้งยืดตัวขึ้นนะครับเข้าวงในโดดอ้าวดันล้มลงไปครับแม่กว่าจะเข้าวงในนี่โดนแข้งไปก่อนครับทางด้านแดนนิสไม่กล้าจะผีพามแล้วครับผลเหนือนี่เป็นแข้งยาวๆแม่มีสลับการ์ดด้วยครับอ่านเกมไปด้วยนะครับผลเหนือเอาขวาหรือเอาซ้ายออกลากมาวงโอ้ยอัดด้วยเข่าเอ้าตังเข้าตังหมดกลับเข้าสู่การแข่งขันในยกที่3นะคะเราขอเรียนเชิญท่านผู้ชมค่ะร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์เพียงทายว่าจดรุกหมายถึงอะไรถ้าท่านผู้ชมที่ได้ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะคงจะตอบคำถามได้ค่ะกด1นะคะเลือกการเตรียมตัวต่อสู้ก
ด2เลือกการเคลื่อนที่เข้าหาคู่ต่อสู้ส่ง SMS นะคะพิมพ์78และตามด้วยหมายเลขคำตอบข้อ1หรือข้อ2และพิมพ์จังหวัดที่อยู่ของท่านส่งมาที่หมายเลข489-0011 10ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะจะได้รับเสื้อ One World One มวยไทยจากสภามวยไทยโลกค่ะนะครับขอบคุณน้องฝ้ายครับเป็นคนเชิญป้ายบอกยกนะครับเอาครับยก3ครับดูครับจะดูเด็ดเผ็ดมันหรือเปล่าดูแล้วยังไม่ห่างครับมวยคู่นี้วงนอกนั้นเป็นของฝนเหนือแต่ว่าวงในลูกออกหมัดลูกความแข็งแรงดูครับวัดกันตรงนี้แล้วครับแม่ล็อกแล้วล็อกแน่นเลยครับฝนเหนือหักล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่นี่ครับเป็นเยาวชนแบบสุภาพโอ้ยเตะซ้ายดอกนี้เข้าเต็มลำตัวครับแม่ซ้ายหน้าเนี่ยเตะได้แม่นได้เนียนเหลือเกินครับทางด้านฝนเหนือดูครับออกมาคุมแล้วนะครับไม่ผีผามโยกโยกโยกสร้างจังหวะให้กับตัวเองโอ้โหเตะแต่ละแข้งนี่ซ้ายกับขวานี่หนักพอๆกันครับนี่ครับแต่ว่าแดนนี่สันอันตรายนะครับมีหมัดดูเหมือนจะมั่นใจครับผลเหนือไม่ผีผามโอ้โหแลกกันอีกชุดนึงต้องระวังนะปัดของแดนนี่อ้าวแข้งยาวๆของเราผลเหนือจากจังหวัดอุบลราชธานีนักมวยจากประเทศไทยครับนำเงินนั้นจากประเทศอังกฤษดินแดนผู้ดีครับถ้าเรื่องที่มีเหยกที่มีลีกเนี่ยโอ้ยโด่งดังครับคนไทยรู้จักกันดีแต่ว่านาทีนี้สุภาพสตรีจากอังกฤษครับเมืองผู้ดีเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาต่อสู้กับต้นตำรับแม่หายใจยาวครับแดนนิสดูสีหน้าแววตาแล้วมีความกังวลพอสมควรครับจะฝ่าดงแข้งเข้าไปอย่างไรครับแข้งหน้าในเตะค่อนข้างจะเฉียบขาดครับฝนเหนือนี่ครับขวาอีกทีนึงแต่ว่าหมัดครับโดนแล้วแป่งครับโอ้โหแม่อันตรายยังบวกกันไม่เลิกครับดูครับโอ้ยเข่ากับหมัดแม่แฟนๆนี่เฮกันตัวโก่งเลยครับโอ้โหโอกาสนี้ยังไม่ห่างนะครับดูครับสู้กันมันหยดครับสองคู่แล้วครับอาร์ครับยกหน้ายกสุดท้ายครับพักคู่เข้าสู่ยกสุดท้ายของมวยคู่ที่2ของค่ำคืนนี้นะคะ Second out ยกที่4ยกสุดท้าย Final round เรามาชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับดีกันคนละแบบดีกันคนละอย่างครับมวยอย่างนี้เรานี่ได้แข้งยาวๆแต่ว่าดูวงในครับแม่กว่าจะคว้าเข่าได้เนี่ยโดนหมัดไปเยอะนะครับแม่พยายามจะเสียบในครับผลเหนือแลกด้วยนะครับลากมาเสียบได้หรือเปล่าแม่ต้องบอกว่านักมวยชาวต่างชาตินี่แข็งแรงจริงๆครับโดยเฉพาะการใช้หมัดค่อนข้างจะดีกว่าเราครับแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นยังไม่หลากหลายนี่ครับก็ลาฮุกก็โดนแต่ว่าเรานั้นอาศัยลูกทอระหดครับเตะเข้าไปแล้วก็คว้าในพี่เลี้ยงทีมงานนี่สั่งทีบแล้วครับทีบแล้วก็ตีได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหไม่แพ้เกมของผู้ชายอกสามคอครับบางคู่นี่แพ้เผลอสนุกสนานกว่าด้วยต่างหากนี่ครับโดนแข้งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วโดนแข้งอย่างนี้นะครับโอ้ยปลายยกแข้งขาเริ่มจะอ่อนลงการเสียมาครับคลิปทีวีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับจ่าโอ้นี่ครับโดนหมัดแรกกับแข้งเรานั้นแข้งเขานั้นหมัดโอ้แรกกันอีกชุดหนึ่งเอาทุกอย่างครับทางด้านเดนิสดูเหมือนจะมั่นใจครับผลเหนือสกาวรัฐโอ้โหขวายาวๆทีหนึ่งโดนแล้วสะอึกเลยครับเดนิสแม่วันนี้แข้งนี้ได้ผลครับสกัดการรุกของเดนิสครับยกที่4เราไป